่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่20มิถุนายน2566สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ค่ะได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะเนื่องจากธรรมชาติก่อให้เกิดแรงบันดาลใจถึงแม้ว่าเสียงจากสายฝนก็กลายเป็นท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีกระแสพระราชดำรัสเล่าถึงเบื้องหลังการที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงสายฝนว่าคืนวันนั้นที่แต่งเพราะว่าเข้านอนแล้วก็ฟังวิทยุมันเกิดครึ้มใจฟังวิทยุเพลงของเขาเพราะดีแต่ของเราในหัวมันมีดีกว่าก็ปิดวิทยุและเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้วันรุ่งขึ้นก็ไปเคาะที่เปียโนแล้วก็เรียบเรียงเข้าไปสัก2ชั่วโมงก็ส่งให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์บอกว่าได้เพลงแล้วและนั่นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนค่ะแต่การที่ได้ชื่อเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนั้นก็เนื่องมาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้นิพนธ์ก็อยู่ในช่วงของสายฝนกำลังพร่างพรมอยู่พอดีนะคะก็เลยจินตนาการเนื้อเพลงออกมาเป็นเพลงสายฝนเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้เป็นเพลงที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศสำหรับประเทศของเราก็คือได้รับคัดเลือกเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ18ประเทศให้เป็นเพลงประจำกลุ่มประเทศเอเชียหรือที่เรียกว่า Song of Asia ในปีพุทธศักราช2523ค่ะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนจากเสียงของคุณบุษยารังสี
จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงลำดับที่3ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คำร้องเป็นของพระเจ้าพระวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะชั่วโมงแรกของรายการเพื่อนฝันวันอังคารจะเป็นเพลงทั่วๆไปนะคะเราจะฟังผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงในละครเรื่องศึกถลางค่ะแต่งและแสดงเมื่อปี2480ชื่อเพลงตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำคือเพลงตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำหมู่ในละครเรื่องศึกถลางผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเมื่อปี2480ค่ะเราจะฟังเสียงคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะคะขับร้องเพลงที่นำคำร้องมาจากละครเรื่องปล่อยแก่บุตรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทำนองนั้นมาจากแขกประเทศชื่อเพลงพุทธานุภาพบางแห่งก็เรียกเพลงแขกประเทศคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะThank you.
คุณภูนศรีเจริญพงษ์จบเพลงพุทธานุภาพหรือแขกบรเทศไปแล้วนะคะคำร้องนำมาจากละครเรื่องปล่อยแก่บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทำนองเพลงไทยแขกบรเทศค่ะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะคะชื่อเพลงใจอาวรณ์ผลงานของครูอารามขาวสะอาดและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงกาญจนศิลปสว
ว่างหน้าทางพันนารายพระจันทร์เยื่องกลายปลายแสงมาเด่นสว่างหน้าทางพันนารายพระจันทร์เยื่องกลายปลายแสงมาเด่นดวงโสมผ่องตาหรือเทียมดวงหน้านงรามเอ้ยหอมดอกหอมดอกอันชันหอมดอกอันชันงามเพ็ญจันทร์ไม่ทันเท่างามงอนกลิ่นประดู่ฟ้าพลูอ่อนระวนระรวยรอทุกคนกันนิกากลิ่นประดู่ฟ้าพลูอ่อนระวนระรวยรอทุกคนกันนิกาเรื่นรอมพัดผ่านมาหอมเอ้ยมาลาจะรุงใจเอ้ยหอมดอกหอมดอกลำดวนหอมดอกลำดวนกลิ่นโอภวนยั่วยวนใจสรานกลิ่นประดู่พัดรูอ่อนละวนละรวยรสทุกคนคนกล้ากล้าวกลิ่นประดู่ถ้าปลูอ่อนระวนละรวยรถทุกคนคนกล้าเกล้ากลิ่นพันไม้อยู่ยาวหรือเทียมกลิ่นเจ้าน้องครานเอ้ยหอมดอกหอมดอกจำปาหอมดอกจำปากลิ่นยอดกัลยาณีพันเพรำพึงที่จบเป็นนั้นเป็นเสียงของคุณเพ็ญแขกรจารึกกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียาณเวียงการและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงกาญจนศิลป์เช่นเดียวกับเพลงใจอวรที่คุณเพ็ญแขกขับร้องก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะครูอกวีสัตตโกวิทย์ได้แต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านเมื่อปี2502และมอบให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2504นั่นคือเพลงฟ้ารำลึกคลายจูบดินและฟ้า
จนกว่าฟ้าจะกรุณาชักพาเธอกลับมาขับจันนั้นก็คือเพลงใจหายจากคุณนันทาปีตะนีและพรินทร์ค่ะผลงานของครูสลายไกรเลิศและก่อนหน้านั้นคุณสุเทพวงศ์คำแหงฟ้ารำลึกซึ่งบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2504ซึ่งเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทแต่งไว้เมื่อปี2502คุณเกษมมิลินทจินดาเป็นผู้แต่งทำนองค่ะและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับศาสตราจารย์แพทย์ภูนพิษอมตะยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะเป็นเพลงของคณะนักร้อง4คนคือ The Brothers Four เพลงนั้นชื่อว่าเพลง Greenfields ครับกลุ่มนักร้องที่อยู่ในแนวโฟกที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเรารู้จักเขากันก็คือ The Brothers Four เนี่ยนะครับเริ่มต้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ราวๆประมาณต้นของปี1960นะครับก็มีสมาชิกในครั้งนั้นอยู่4คนคือบ๊อบฟลิกจอห์นเพนนะครับไมค์เคิร์กแลนด์และคนสุดท้ายชื่อดิกโฟเล่ทั้งหมด4คนนี้ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันมาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเพลงที่โด่งดังของกลุ่มนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายเพลงนะครับที่ชัดๆก็มีเพลงชื่อ Yellow Birdเพลง Frog Number 1 The Green Leaf of Summer นะครับและที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกก็ว่าได้ก็คือเพลงชื่อ Greenfields อันที่จริงเพลง Greenfields นี่ไม่ใช่เพลงของกลุ่ม The Brother Fours มาตั้งแต่ต้นนะครับเดิมทีเดียวนั้นเป็นเพลงของ Terry Gilkison และคณะซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องอีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่า The Easy Riders ได้นำมาขับร้องบันทึกเสียงไว้ก่อนเริ่มมีผู้นิยมแล้วนะครับ
ต่อมากลุ่มของGreen กลุ่มของ The Brothers Four เนี่ยจึงได้นำเอาเพลง Greenfields มาบันทึกเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดังกว่าของเก่านะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเพลงชื่อ Greenfield ก่อนเป็นเพลงที่เพราะมากทีเดียวขอเชิญฟังครับThere were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love.We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run.Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam?Made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting.Till you return, I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me.Once again.จบลงไปนั้นก็คือเพลงชื่อ Greenfields ของ The Brothers Four นะครับเป็นเพลงชมธรรมชาติทำนองไพเราะน่าฟังแล้วก็ร้องได้งดงามมากทีเดียวครับโดยกลุ่มนักร้องทั้ง4คนที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงนี้ดังเมื่อประมาณปี1960นะฮะแล้วต่อมาก็มาถึงเมืองไทยคนไทยก็ร้องเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ระยะหนึ่งแล้วต่อมาก็มีกลุ่มของนักร้องคือสุเทพคอรัสนะครับได้นำเพลงนี้มาแปลงเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ครูประสิทธิ์พยอมยงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานกลุ่มของสุเทพคอรัสมีอยู่ด้วยกัน8คนนะครับมีคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นหัวหน้ามีคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาคุณธนินทร์อินทรเทพคุณนิทัศน์ระองศรีคุณอดิเรกจันทร์เรืองคุณอดุลกรีนคุณสุวัชชัยสุทธิมาและคุณมนูนเทพประธานนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงบันทึกแผ่นเสียงไว้หลายอัลบั้มด้วยกันล้วนแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นนะครับเราในเพลงนี้คือเพลง Greenfield นี่ก็ได้ถูกแปลงออกมาเป็นเพลงภาษาไทยชื่อคอยเธอนะครับเนื้อร้องก็ไม่ได้เหมือนมีความหมายเป็นการชมธรรมชาติเหมือนกับต้นฉบับเดิมของเขาแต่ฟังดูกันแล้วกันครับเป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังจากการแยกเสียงประสานโดยฝีมือของประสิทธิ์พยอมยงครับก็เชิญฟังMama
เพลงชื่อคอยเธอนะครับขับร้องโดยกลุ่มสุเทพคอรัสก็มาจากเพลงชื่อ Greenfield ของเดิมก็เป็นงานของ Brother Foes ร้องไว้นะครับผู้ที่แปลงเนื้อเพลงนี้มาเป็นภาษาไทยนะก็คือเนรัญชรานะครับประวัติของคุณเนรัญชราก็คือเกิดเมื่อวันที่29เดือนธันวาคมพุทธศักราช2477ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสแล้วก็ต่อมาก็ได้เริ่มต้นเขียนเนื้อเพลงนะครับเข้าสู่วงการโดยสง่าอารัมภีเป็นผู้แนะนำแล้วก็มีคุณอารีสุเกตอีกคนเป็นผู้แนะนำเข้ามาเพลงแรกที่แต่งก็คือเพลงชื่อนี่หรือรักนะครับขับร้องโดยน้ำพึ่งน้ำพึ่งก็คือคุณนงรักรจนพันธ์นะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อคุณสุเทพร้องบันทึกแผ่นเสียงไปแล้วเนี่ยนะครับต่อมาก็คุณน้ำพึ่งหรือคุณนงรักรจนพันธ์นะครับก็นำมาขับร้องใหม่คงใช้เนื้อร้องเดิมของเนรัญชราเนี่ยนะครับทำนองกรีนฟิลด์อันเก่าแต่คราวนี้เปลี่ยนผู้เปลี่ยนเสียงประสานเป็นคุณวิชัยอึ้งอัมพรเราจะฟังเสียงคุณนงรักรจนพันธ์ร้องเพลงชื่อคอยเธอจากทำนองเดิมของเพลงฝรั่งที่ชื่อว่ากรีนฟิลด์ครับรักนิรันดร์
ลงมานั้นก็คือเพลงชื่อคอยเธอนะครับที่ได้ทำนองมาจากเพลงชื่อ Greenfields คุณนงรักโรจนพันธ์ร้องไว้เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2526นะครับก็ต้องคุยถึงคุณนงรักสักนิดหนึ่งว่าคุณนงรักนั้นเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นนักร้องมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็พอมาเรียนจบม.8แล้วในขณะนั้นก็มาต่อเพลงที่บ้านคุณครูเชื่อมช้อยดุริยพันธ์แล้วมีคุณสุรางดุริยพันธ์ช่วยต่อเพลงให้อีกคนหนึ่งผมพบกับคุณนงรักตั้งแต่คุณนงรักเริ่มต้นมาร้องเพลงที่ทีวีช่อง4ใหม่ๆแล้วก็คุณจำนงรังสิกุลก็ได้จับคู่ให้ผมไปร้องคุณร้องเพลงไทยคู่กับคุณนงรักในรายการเพลินเพลงกับนฤพลแล้วต่อจากนั้นมาคุณนงรักก็เริ่มมีชื่อเสียงในการแสดงละครโทรทัศน์จนกระทั่งถึงการแสดงภาพยนตร์เป็นคนเก่งมากคนหนึ่งในสายตาของผมคือต่อเพลงเร็วแล้วก็มีลีลาในการแสดงเฉียบขาดมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทของเจ้าหญิงไปจนทั้งถึงบทบาทของผู้หญิงสาวที่เปรี้ยวๆในภาพยนตร์คุณหนุ่มรักก็เล่นได้ที่สำคัญคือร้องเพลงเพราะแล้วก็รู้จักที่จะใส่อารมณ์ลงไปในเพลงได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลประสบความสำเร็จทั้งหมดนะครับ
ระยะหนึ่งก็ใช้ชีวิตร่วมกับคุณสุรพลโทนวณิกสำหรับคุณดงรักโรจนพันธ์นะคะเธอก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปี2553และเนรัญชราผู้ที่แปลงเพลงกรีนฟิลด์มาเป็นคอยเธอก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปี2562ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมตยกุลนะคะสำหรับเพลงกรีนฟิลด์และคอยเธอและต่อไปนี้ฟังเพลงจันทร์ลอยฟ้าคุณฉลองสิมาเสถียรเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของสุนทรียาณเวียงการและครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติจากละครเรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนรู้
เพลงแรกในชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคาร20มิถุนายน2566โดยสุภฤกษ์ธรรมรุดีควบคุมเสียงนะคะชื่อเพลงไทยรัฐเนื้อร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครูโพชูประดิษฐ์ให้ทำนองค่ะจบเป็นนั่นชื่อเพลงไทยรัฐเนื้อร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทำนองโดยครูโพชูประดิษฐ์ชั่วโมงที่2เป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเริ่มด้วยเสียงคุณยันยงเซลานนท์ค่ะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งรักเธอเธออย่าเลือนลืมน้ำคำฉันรักเธอจงจำคำเธออย่าทำเป็นนิ่งเฉยฉันรักเธอเธออย่าเลือนลืมเสียเลยเพียงพบกันที่ชื่นเชยยังไม่เคยได้ร่วมชีวันน้ำใจเธอไม่มาแลดูหวังใจจะอยู่คู่กันรักเธออย่ามัวนึกหวาดหวั่นด้วยฉันยังไม่มั่นจะรักใครฉันรักเธอเหตุใดไม่รู้ทีทำเหมือนใจไม่ใหญ่ดีรักและสิรู้จักไหมเธอจ้าเธอไม่เคยเลยหรือไรพร้อมรักที่เป็นไรไปหรือว่าใจเธอแกล้งทำดูพี่คนอะไรทำเฉยมองยังไม่เคยก็เชิญลองมัวแต่มองดูหน้าขำ
เธอเออเหตุไรใจจึงดำใจรักจริงวิงวอนทำเพื่อกลับทำประมาทรักจริงทนนิ่งในวาจาฉันทนจนกว่าจะตายฉันอดนอนเสียเอลายเสียดายเธอที่ไม่มาเห็นใจฉันรักเธอเธอไม่ควรทรมานฉันรักเธอมานมนานเธอก็ควรจะทราบไว้คำรักนั้นพูดไม่เป็นเที่ยวหรือไรเพียงรักคำจะเป็นไรพูดไม่ได้ก็แปลกคนพี่คนคนอะไรทำเฉยมองยังไม่เคยก็เชิญลองมัวแต่มองดูหน้าขำฉันรักเธอเออเหตุไรใจจึงดำใจรักจริงวิงวอนคำเธอกลับทำประมาทรักจริงคนนิ่งในวาจาฉันทนจนกว่าจะตายฉันอดอ้อนวอนเสียเบื่อหน่ายเสียดายเธอที่ไม่มาเห็นเธอไม่ควรทรมานฉันรักเธอมานมนานเธอก็ควรจะทราบไว้คำรักนั้นพูดไม่เป็นเที่ยวหรือไรเพียงรักคำจะเป็นไรพูดไม่ได้ก็แปลกคนเอิร์ทจะทำใจก็ไม่นึก
เธอรักฉันฉันจะชื่นชมสมเป็นคู่กันแม้ว่าเธอรักฉันฉันจะตอบแทนด้วยดวงใจแม้ว่าเธอรักฉันฉันจะแนบกายไว้ไม่ห่างไกลรักเราคงสดใสเพราะว่าได้ชมสมทุกสิ่งอันยามแสงจันทร์ส่องจะประคองที่ชมชื่นทุกค่ำทุกคืนฉันคงระรื่นรำพันแม้ว่าเธอรักฉันฉันจะแนบกายไว้ตลอดวันขอให้เธอรักฉันฉันจะปลื้มใจในเสน่ห์เธจืดจางต่างปลนปลาขอให้เธอรักจริงหวังในสิ่งใดฉันจะให้เธอฉันจะคอยบำเรอทางจะอดอ้อมยอมทุกอย่างไปยามทุกยามโศกจะบรรเลงร้องเพลงกลอมขอให้หายพร้อมฉันยอมไม่อาจขัดใจแม้ว่าเธอรักฉันฉันไม่เบื่อเลยรักตลอดไปทุกมีมาอันใดฉันจะปลอบใจเธอให้เบิกบานฟังกันไปแล้ว3เพลงนะคะฉันรักเธอจากคุณยันยงเสลานนท์ฉันอยากจะลองจากคุณจันทนาโอบายวาทสองเพลงนี้ครูแก้วและครูสริยงยุทธแต่งค่ะและที่เพิ่งจบไปนี้ถ้าเธอรักฉันจากคุณวินัยเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทนะคะฟังครูแก้วกับครูเวทแต่งอีกเพลงหนึ่งเสียงของคุณมันธนามรากุลศิลปินแห่งชาติธรรมชาติสร้างสรรThank you.
สังคมเราท่านอย่ามัวครานคิดอ่านหางานชีวันสู้ชีวิตนี้ไปด้วยกันเวียงมันไปกับวันประชันกับสังคมกว่าสุขเธอเราสุขกันทั้งปีดีกว่าอย่ามองฟ้าฝันด้วยน้ำตาพร่าพราแบบชีวิตนั้นมันบอบบางอย่ายอมสบสมโศกพลางหลีกทางให้พ้นความเศร้าฮ่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 าเฮฮ่าหัวเราะโอ้เฮฮ่าไฮยิ้มยิ้มแย้มแย้มยี่ยวนยั่วใจอะไรนั่นเล่าก็โลกนะสิดนตรีสีเศร้าหญิงชายชายคู่คลอเคล้าเรื่องสุขเร้าร้อนชีวันช่างประไรที่ใครเขาช่างพังอกโลกยังรกรักเกลื่อนเหมือนดาวพระพันโชคจะร้ายหรือดีช่างมันโลกยังรักเราเท่ากันนี่เพียงเท่านั้นระวังเมื่อไรเธอจะเจอฉันได้อีกเมื่อไรจะให้พบ
ใครจะให้พบคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมในประดิษฐ์เป็นการเรียบเรียงเสียงประสานและก็ดนตรีใหม่เลยนะคะก่อนหน้านั้นก็โลกยังรักเราจากคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อและธรรมชาติสร้างสรรค์จากคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเวศแต่งคราวนี้เป็นเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันผลงานของทาตรีกับครูเอื้อร่วมกันเมื่อมาอย่ากลัวสมัครเป็นโซเสียชั่วคืนชีวิตจะหวานชื่นตื่นอยู่มีรู้นายเก่าจงเก็บไว้ไม่สิจะชายต้องเอาไว้ลายวิลายชาชายให้เปรมปรีเมื่อมาอย่ากลัวเมื่อกลัวอย่ามามาแล้วอย่าชาเชิญท่านหาความรื่นรมโลดตามเสียงเพลงเร่งตามสังคมดื่มให้พอสมพิรมเรืองสุขสุขดังมาคราวสมัครเป็นโสดเสียชั่วคืนชีวิตจะหวานชื่นตื่นอยู่มีรู้นายเก่าจงเก็บไว้ไม่สิจะชายต้องเอาไว้ลายวิลายชาชายให้เปรมปรีใด
แต่เนื้อทองเนื้ออุ่นพรางนวลทองยวนยาวใจงามกว่าหญิงใดหิ้วปากทางชวนใครตาแสนโกรธโอ้แม่ผมงามหอมละมุนเมื่อยามได้ชิดชมชวนให้ผิวรมผิวผ่องดังจันบ่มเนื้อนวลใหญ่เอ่ยปากฝากคำรักน้องมีควรมองในดวงใจโปรดอย่าผ่านเลยไปยิ้มเป็นไรนิดเดียวเธอจ้าโอ้แม่เนื้อทองแสงแห่งงามเธอต้องเป็นขวัญตาชวนให้ฉันมารักแต่เธอยิ่งกว่ายิ่งใดใดจบไปนั้นชื่อเพลงล้อโลกคุณบรนุชขับร้องค่ะผลงานของทาตรีและครูเอื้อนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงแม่เนื้อทองแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยส่วนคุณศรีสุดารัชตะวันเพลงเมื่อมาอย่ากลัวนั้นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเป็น3เพลงที่เราฟังกันไปแล้วเมื่อความสุขของคนเราไม่เท่ากันและที่มาของความสุขก็แตกต่างกันการได้เป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมเช่นปัญหาลำคลองปัญหาขยะปัญหาการจราจรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่ทำให้เห็นมุมมองใหม่เห็นคุณค่าของทุกชีวิตเป็นโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงวังน้ำวนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้นำเสียงประสานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะอีกหน้าหนึ่งของวังน้ำบนก็คือศึกในอกสุนทรภรณ์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนอง
คือ2เพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือแผ่นตราโคลัมเบียนะคะแล้วก็บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการก็คือเพลงวังน้ำวนจากคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำเสียงประสานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือศึกในอกโดยสุนทรภรณ์ค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่จะขอนำเสนอในช่วงนี้เป็นแผ่นสุนทรภรณ์สีม่วงค่ะหน้าสีม่วงนะคะหน้าหนึ่งก็คือเพลงสนต้องลมเป็นการบรรเลงอังกรุงซึ่งครูเวศสุนทรจามรท่านได้จัดทำขึ้นเนื้อร้องเป็นของครูเอิบประภัยเพลงผสมซึ่งเป็นเนื้อร้องที่คุณมัทนามุรากุลได้ขับร้องไว้ก่อนหน้านั้นวันนี้ก็จะเป็นการบรรเลงวงอังกรุงค่ะโดยคุณรวงทองศิลปินแห่งชาติสนต้องลมอีกหน้าหนึ่งก็คือเดือนประดับใจคุณวินัยและคุณชลีขับร้องนะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐWe'll be right back.
ชื่นหาไทยสุขใจไม่มีหม่นมองจากนี้แต่มอนที่พี่ร้องขอให้พี่ครองความรักอย่าคลายเห็นแค่รุ่งเดือนสิบสองแสงนวลดังทองคือสนต้องลมจากคุณดวงทองศิลปินแห่งชาติและเดือนประดับใจคุณวินัยและคุณชลีค่ะคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงพ่อค้าเรือเร่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องนะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจากภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไข่เค็มชั้นมันย่องลองแล้วติดใจ
าคิดสงสัยของนายเรือเที่ยวที่เที่ยวมาขายใครใครเที่ยวเลือกตามใจทั่วกันมะพร้าวแก่อ่อนครกสากและกระชอนผ้าผ่อนมีแพรพาได้เข็มเล่มแหลมดีพร้อมมีเสื้อจันได้เข็มเล่มแหลมดีพร้อมมีเสื้อจันสุรานั้นล้วนต้มกลั่นโรงรัฐบาลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับI'm not afraid to die.